สวัสดีครับมาถึงบทเรียนที่4ใช่ในวันนี้กูจะพูดอย่างนี้ทำไมเพื่ออะไรไม่เข้าใจมาบทเรียนที่4นะครับก็คือการสอนเอาชีวิตรอดนะครับที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วก็คือจะสอนวิธีหาน้ำโดยที่ไม่มีแหล่งน้ำใช่นะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นเราอยู่ในป่าเนี่ยมันชื้นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเออรู้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตอนนี้คุยกับนกคุยเรียนภาษาสัตว์มาสื่อสารใช่เราต้องเข้าใจด้วยนะว่าเนี่ยเห็นไหมหยุดเลยไหมว่าเราบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวไปตรงนั้นมีอาหารอ๋อมันบอกเหรอใช่ตรงนั้นมีอาหารเดี๋ยวปิดเสียงกันในป่ามีสัญญาณด้วยเหรอครับแหมตอบซะหน่อยรีบถ่ายคลิปก่อนก็เดี๋ยวหาพื้นที่ที่ชื้นๆนะครับแล้วก็จะทำการทำไมต้องเรียกว่าทำการวะที่ทำการนี้เหรอเปล่าคือแบบมันเป็นการเกริ่นเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ที่ชื้นๆนะครับเราก็ต้องแหวกหญ้าดูก่อนว่าตรงไหนมันชื้นอ่ะเราเอาตรงนี้แล้วกันครับใกล้หน้าบ้านเรานะครับเนี่ยชื้นอย่างนี้ชื้นเนี่ยชื้นเลยอ๋อนี่ชื้นชื้นอยู่ครับขุดไปเลยครับขุดไปให้ลึกประมาณสัก10เซนนะครับถ้าหลงป่านะครับใครหลงป่าให้เตรียมเครื่องมือมาด้วยนะครับอย่างเช่นจอบอย่างนี้แล้วขุดครับหูเป็นดินอย่างนี้เลยเรียกว่าดินอะไรนะดินแข็งดินแข็งครับโหยืนเฉยเลยเอาขุดบ้างนี่ลืมเป็นพระโอ้โหยืนเป็นพระเห็นชีเลยอะไรครับพกจอบมาในป่าแล้วทำไมพังโอเคจบหลักสูตรครับถ้าเกิดว่าเข้าป่าก็อย่าลืมเอาจอบที่มันแข็งแรงกว่านี้ไม่เอาช่างเชื่อมไปด้วยครับแล้วครับตอนนี้เราก็ขุดรูหลุมนะครับเป็นประมาณนี้แล้วก็เราจะเอาอันนี้วางไว้ผ่านชนะรองน้ำแล้วก็แลบเหมือนเดิมเจ้าเดิมเจ้าเก่าของเรายี่ห้ออะไรก่อนเดี๋ยวแอโร่เงี้ยปึ๊บเป็นเงี้ยตรงนี้เราก็จะเอาหินนะครับทับมุมไว้อ่ะตัดครับเศษไม้เศษหญ้าแถวนี้นะครับปักไว้ก่อนแต่จริงๆอ่ะเราจะต้องมีอันนี้ด้วยถ่วงกลางถ่วงกลางไว้แล้วถ่วงกลางเพื่ออะไรนะครับโดยปกติแล้วนะครับน้ำหรือว่าความชื้นเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาจากดินอยู่แล้วนะครับเราก็ให้มันขึ้นมาจากดินนะครับแล้วเราก็รองมันด้วยผ้าใบเคยเห็นตอนเช้าๆไหมที่เหมือนเรากางเต็นท์แล้วเหมือนมีไอ้น้ำมีอะไรเกาะที่เต็นท์อ่ะนะครับเราใช้หลักการเดียวกันนะครับเราใช้หลักการเดียวกันแต่ว่าเราก็จะเอาหินถ่วงไว้ตรงนี้เพื่อที่จะมันจะได้ควบแน่นไม่เกี่ยวให้น้ำมันไหลมาตรงกลางเฉยก็ควบแน่นให้มันเป็นจากไอ้น้ำให้มันเป็นหยดน้ำลงไปนะครับนี่มีความรู้ด้วยไหมเราก็ทิ้งไว้เราทำไว้เนี่ยตอนเย็นตอนเช้าเราจะมาดูนะครับว่ามันได้หยดน้ำได้อะไรไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนเช้าทีครับครับตอนนี้ก็เช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะครับเราแหกคิ้วขี้ตาตื่นมาเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพราะมาดูน้ำหยดเราก่อนเฮ้ยเฮ้ยนี่ถ้ามาดูใกล้มันจะเห็นไหมเห็นเป็นละอองน้ำนะเนี่ยมันจะหยดตึ๊บตึ๊บตึ๊บลงไปแหละข้างล่างเนี่ยความชื้นมาจากใต้ดินนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับโอ้ยนี่โอ้โหดูดิเฮ้ยเปียกเลยอะน้ำหินถ่วงน้ำมันระเหยมาจากเอามาหินมันถ่วงเพื่อให้น้ำไปรวมอยู่ในจุดเดียวนั้นใช่มันถ่วงอยู่ในป่าน้ำมันก็ดูดิไอ้นกตัวเมื่อวานปะเนี่ยหลังอาจจะอยู่แถวนี้หลังอยู่แถวนี้อะหลังอยู่แถวนี้ฮะกินนกสะบอกกูเนี่ยกินนกสะบอกนะครับเงียบก่อนแน่อ้าวคุยรู้เรื่องด้วยน้ำมันมาจากใต้ดินเนี่ยความชื้นอ่ะคือมันอากาศมันเย็นเนาะแล้วก็มันก็จะเกิดการควบแน่นแล้วมันก็จะเกาะตามมันเนี่ยเว้ยเกาะตามมันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราถ่วงหินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเหมือนมันหย่อนตรงกลางตามแรงโน้มถ่วงไงมันก็จะหยดลงมาเป็นน้ำใช่ครับเดี๋ยวอ๋อนี่เนี่ยลักษณะเหมือนกันเห็นไหมน้ำที่เรากองตั้งแต่อีพีที่แล้วใช่ไหม
แต่ว่าเราไม่ได้เอาผ้าอนามัยมาปิดไงมันก็เลยแบบเศษดินสีเห็นไหมสีนะเนี่ยมันก็จะเป็นละอองน้ำไอ้น้ำเหมือนกันโอเคใช่ไว้เงี้ยเผื่อเราหิวเรามากินมันก็จะมีเศษดินเศษหินอยู่ด้วยนะเลยชิมเลยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรพอประทังชีวิตได้ทำไมทำหน้ากันนะเหมือนแบบน้ำจริงๆเลยเนี่ยอันเนี้ยคือแบบน้ำแบบน้ำเล่นตรงไหนเนี่ยลองเทใส่มือที่เปียกไหม น้ำจริงๆครับน้ำจริงๆเหมือนน้ำแร่แบบคือน้ำที่ผุดเซาะล่องหินน่ะล่องหินน่ะล่องหินน่ะตรงนี้จะเป็นเศษดินนะเรามากินรสชาติมันจะแบบมันจะมีกลิ่นธรรมชาติแล้วก็ความรู้สึกมันจะเย็นๆแล้วมันก็แบบเหมือนน้ำโอ่งอ่ะเออนั่นแหละเออฟิลน้ำโอ่งเลยฟิลน้ำโอ่งลองน้ำฝนอ่ะมาก่อนฮะแต่เดี๋ยวนี้น้ำฝนเดี๋ยวนี้กินได้ป่ะไม่รู้เออได้ว่ะนี่การเป็นวิธีการมีเครื่องบินช่วยด้วยเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเครื่องบินบินผ่านแล้วเราติดเกาะจริงๆอ่ะเขาจะเห็นเราไหมวะไม่เห็นหรอกต้องทำสัญญาณนี่ถึงเขาเห็นเขาจะสนใจเราไหมอาจจะโยนข้าวโยนน้ำมาให้ก็ได้โยนกล้วยโยนอ้อยอะไรเงี้ยมาโอเคครับการเอาชีวิตรอดบทเรียนที่4นะครับของพวกเราก็รู้ล่วงไปด้วยดีนะครับในบทเรียนต่อไปจะเป็นอะไรลงคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าอยากจะดูอะไรนะครับแต่ถ้าไม่คอมเมนต์เดี๋ยวเราก็จะทำให้ดูดีแต่ขอไปนึกก่อนตอนนี้นึกเออเงียบดีเออยากเห็นอันเนี้ยเห็นแล้วหน้าคลิปหน้าอยากเห็นแล้วครับจุดไฟโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟใช้ก็หมุนๆเอาอ่ะอ๋อไอ้เนี่ยนะอ๋อเออทำให้ดูอาจจะอันนั้นแบบทีเดียวแต่จริงๆอ่ะควรพกถ่านง่ายกว่าบึ๊บเดียวนะมาเลยก็โอเคบทเรียนต่อไปจะเป็นบทเรียนที่5เป็นยังไงก็เราตามกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเรียบนกมันไล่แล้วกินนกมันกินก่อนอาจจะล่าตัวนี้ก็ได้นะมึงเป็นใครวะ